เรื่องคุณทักษิณนะครับที่จะเตรียมกลับไปเชียงใหม่ในข้อรอบนี้มีความเห็นได้เรื่องนี้อะไรมองว่ามันจะกลายเป็นคนจะมองว่าเป็น2มาตรฐานไหมครับก็ไม่มีความเห็นครั้งที่แล้วก็พูดไปแล้วนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องบังคับใช้ให้เสมอภาคกันวันนี้มีนักโทษคดีความเมืองการเมืองนะครับเป็นพันคนนะครับเข้าใจว่าน่าจะหลายสิบคนวันนี้อยู่ในคุกพวกเขาไม่ใช่คนที่ไปลักขโมยพวกเขาไม่ใช่คนที่ไปฆ่าข่มขืนใครนะครับพวกเขาเป็นนักโทษทางความคิดผมคิดว่าการพูดคิดอ่านเขียนไม่ควรจะเป็นอาชญากรเห็นว่ามีประชาชนเตรียมไปรอต้อนรับแล้วทีเนี้ยถ้าไปรอต้อนรับแบบนี้ตัวคุณทักษิณจะกลายเป็นเป้าที่ทำให้เหมือนกับเกิดความขัดแย้งต่อไปไหมผมว่าไปถามพรรคเพื่อไทยดีกว่าครับขอบคุณครับ